ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านอย่าลืมจดไว้เลยนะครับอธิษฐานบุญสีข้อทุกครั้งแล้วจะเจริญทำให้ชีวิตมันดีขึ้นทุกๆด้านอธิษฐานได้ทุกครั้งหลังจากทำบุญครับอธิษฐานสี่คำอธิษฐานที่สำคัญที่เราจะพลาดไม่ได้อยากอธิษฐานหลังจากทำบุญหรือจากนั่งสมาธิแล้วปฏิบัติธรรมแล้วจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะเหมาะสมและงดงามแล้วก็สมควรที่จะต้องทำแล้วก็มันเป็นไปได้มากที่สุดในคำอธิษฐานนั้น4คำในเรื่องของบุญในเรื่องของกุศลในเรื่องแรงบันดาลใจในการทำความดีในเรื่องของการทำอะไรที่มันชอบประกอบด้วยธรรมในเรื่องของการแนะนำในสิ่งที่ดีสิ่งที่แนะนำเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้และทำได้แล้วมันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันด้วยครับหลังจากทำบุญจะอธิษฐานแต่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงวิธีการอธิษฐาน4อย่างที่สมควรจะต้องอธิษฐานตามลำดับ1 2 3 4ให้ได้อย่าลืมเพื่อให้รู้วิธีการอธิษฐาน4ข้อที่สำคัญถ้าหากว่าเราอธิษฐานได้ครบทั้ง4ข้อนี้จะทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วสามารถอธิษฐานได้ทุกๆครั้งหลังจากทำบุญอธิษฐานได้ทุกวันอธิษฐานได้ตลอดหลายคนบางคนบางกลุ่มบอกว่าทำไมต้องสอนให้อธิษฐานมันเกิดกิเลสแล้วอธิษฐานไม่อธิษฐานถ้ามันจะเกิดกิเลสสันดานมันไม่ดียังไงมันก็เกิดมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานมันเป็นเรื่องของเขาในเมื่อเขาทำบุญเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากอธิษฐานการอธิษฐานมันเป็นเป้าหมายของคนที่ทำบุญเราทำบุญเรามีไกด์เรามีไลน์มีเส้นทางเรามีไกด์นำทางในการทำบุญถ้าเราจะไปไหนเราไม่มีเส้นทางไม่มีไกด์ไม่มีสิ่งนำทางในการไปเราจะไปเพื่ออะไรจะไปทำไมเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำบุญให้ทานจะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาจะไปบวชศีล8อะไรก็ตามจะไปปฏิบัติธรรมทุกคนไปเพื่อการอธิษฐานให้กับตัวเองอยู่ดีมีสุขทั้งนั้นอย่าไปห้ามคนอธิษฐานเลยนะครับทีนี้มาว่ากันเรื่องของการอธิษฐานมันสำคัญไหมมันก็ถ้าทำได้ก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำมันก็ไม่ผิดอะไรเราก็ทำไปเถอะครับแล้วมันมีความสุขเพราะการอธิษฐานก็เหมือนกับเราได้ปักหมุดใน Google Map นี่ก็คือแผนที่ Google Map ปักหมุดเอาไว้ว่าเราจะไปไหนทำอะไรเพราะนั่นเป็นเส้นทางสู่จุดหมายที่สำคัญการอธิษฐานบุญอธิษฐานหลังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วมันทำให้เรามีเส้นทางถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะหลงทางในเส้นทางที่จะไปถูกบ้างผิดบ้างทำให้เสียเวลาบางครั้งอาจไม่ปลอดภัยในชีวิตของเราก็ได้อธิษฐานไปเถอะครับทำบุญกับตำรวจไม่จำหรอกเวลาใส่บาตรปุ๊บสาธุขอให้ดิฉันวันนี้มีความสุขความเจริญในการทำงานด้วยนะเจ้าคะอธิษฐานแบบนี้มันไม่ผิดตรงไหนอธิษฐานไปเลยครับกลุ่มไหนพวกไหนว่าการอธิษฐานแล้วมีกิเลสแล้วไม่ดีจริงๆมันไม่ผิดหรอกพูดไปเถอะครับมันเป็นความสุขมันเป็นสิทธิของเราทีนี้การอธิษฐานพูดถึงการอธิษฐานการอธิษฐานก็เช่นกันเป็นการวางเป้าหมายให้กับชีวิตซึ่งไม่ใช่การขอไม่ใช่แค่การปรารถนาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาให้ขอหรืออ้อนวอนแต่เป็นศาสนาที่มีเหตุผลและมีจุดหมายการอธิษฐานก็คือจุดมุ่งหมายมีการตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเราจะอยู่ยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะทำอะไรอะไรมันดีเราจะทำอะไรไม่ดีเราจะไม่ทำนี่แหละครับมีเป้าหมายอย่างนี้การอธิษฐานนี่มันมีอยู่4คำ4ข้อที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอธิษฐานครอบคลุม4อย่างดังต่อไปนี้ครับ 1. อธิษฐานในเรื่องรูปสมบัติ 2. อธิษฐานในทรัพย์สมบัติ 3.
อธิษฐานในคุณสมบัติและ4พลาดไม่ได้อธิษฐานนิพพานสมบัติอธิษฐานด้วยภาษาไทยธรรมดาปีศาจนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างท่านรู้ภาษามนุษย์ว่าไปเลยอยากอธิษฐานอยากปรารถนาหรือต้องการสิ่งใดๆที่ไม่เหลือบากกว่าแรงเหลือวิสัยทัศน์ของชาวพุทธเราของศาสนาเราอธิษฐานไปเลยครับเสร็จแล้วอย่าลืมข้อสุดท้ายคืออธิษฐานเรื่องขอให้พระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของข้าพเจ้าในอนาคตการอันใกล้นี้คือปรารถนาพระนิพพานทุกครั้งที่ทำบุญอย่าลืมคำว่าพระนิพพานคือนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานก็อธิษฐาน4ข้อ1รูป2ทรัพย์3คุณ4นิพพานสาธุเด้ออันนี้ว่าเป็นภาษาอีสานเนาะสาธุเด้อขอให้ผู้ขามีผิวพรรณที่งดงามอย่าเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาอย่ามีโรคมีภัยไข้เจ็บใดๆก็ให้รูปร่างของข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขมีความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าปวดเด้อแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายหมดหนี้หมดสินมีความร่ำรวยสิได้นำเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีแต่ความดีความงามลูกหลานบอกง่ายไปใส่มีแต่คนหาคนชอบอย่าสิมีคนชั่งไปใส่มีแต่คนเมตตาคนหักคนนับถือข้าพเจ้าเด้อขอให้ข้าพเจ้ามีวาสนาได้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการไกลหากตายไปขอให้ไปเกิดในศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาพุทธอีกให้มีแรงกำลังในการปฏิบัติธรรมแล้วให้ข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญสาธุมีปรารถนา4อย่าง1ปรารถนารูปสมบัติคือรูปร่างผิวพรรณความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เราก็ว่าไปเลยพูดเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็อธิษฐานข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับสมบัติก็ว่าไปเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้มีเงินมีทองขอให้ร่ำรวยขอให้ขายของดีขอให้เงินเดือนขึ้นขอให้มีแต่เงินทองเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่ต่อบุญและทำบุญต่อไปนี่อธิษฐานเรื่องทรัพย์แล้วต่อไปอธิษฐานเรื่องคุณคุณก็คือความดีความงามการเป็นอยู่ในสังคมแล้วการที่จะได้ทำบุญทำทานอยู่กับวัดได้เห็นสมณะได้เห็นคนดีมีกัลยาณมิตรอันนี้เรียกว่าอธิษฐานในสิ่งที่เป็นคุณอย่างที่3และสุดท้ายอย่างที่4ก็คืออธิษฐานในเรื่องของนิพพานสมบัติปรารถนาซึ่งการปฏิบัติธรรมปรารถนาซึ่งบุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมอธิษฐานขอให้บุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการให้ทานรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการถือศีล8การสวดมนต์การทำบุญมาอะไรก็ว่ากันไปครับขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าทำมานี้ได้ส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นจุดหมายสุดท้ายของชีวิตโดยเร็วพลันในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทอญมีอธิษฐานเป็นอย่างนี้1อธิษฐานเรื่องรูปหน้าตาผิวพรรณเรา 2. อธิษฐานเรื่องทรัพย์เรื่องเงินเรื่องทอง 3. อธิษฐานเรื่องคุณความดีความงามให้เจอแต่คนดีๆให้เรามีบุญมีกุศลอะไรก็ว่าไป 4. อธิษฐานเรื่องนิพพานจดเลยครับเอากระดาษมาจดเขียนลงนิพพานมีนิพพานเป็นจุดหมายที่สำคัญก็ว่ากันไปเรามีจุดหมายแบบนี้มันดีนะครับถ้าเราทำอะไรไม่มีจุดมุ่งหมายมันทำให้เราทำอะไรไม่มีไกด์ถ้าเราทำอะไรไม่มีจุดหมายแล้วกระผมว่ามันทำให้เราทำอะไรไม่มีไกด์แล้วก็ทำอะไรมันไม่มีเป้าหมายถ้าเราทำอะไรมันมีเป้าหมายมันดีนะครับอย่างเช่นเรื่องของนิพพานนี้การอธิษฐานทุกครั้งอย่าลืมปรารถนาซึ่งพระนิพพานแม้ว่าเราจะไม่ค่อยปฏิบัติธรรมจะไม่ค่อยสุงสิงในธรรมไม่ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าวัดฟังธรรมแต่เราปรารถนาซึ่งพระนิพพานนะครับปรารถนาไปเถิดอธิษฐานไปได้ไม่ได้อย่างน้อยมันก็ตอกย้ำ
ทำให้เราอยากจะทำดีให้มันไปถึงจุดหมายใช่ไหมว่าไปเถอะครับอะไรมันดีก็ว่าไปคนอยู่ข้างๆเขาไม่เข้าวัดฟังธรรมเขาจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไอ้บ้าบ้างบ้าธรรมะก็ช่างเขาในวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าธรรมะหรือบุญหรือกุศลหรือสิ่งที่เราทำนี่มันจะต่อเนื่องไปสู่อนาคตชาติตายไปแล้วสิ่งที่เราทำมันจะช่วยเกื้อหนุนพวกที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ว่าพวกปฏิบัติธรรมธรรมะมีธรรมะธรรมโมเป็นประเภทบ้าบอคอแตกพวกไร้สาระว่างจัดเขาว่าเราเป็นพวกว่างจัดก็ให้เขาว่าไปวันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าธรรมะคำสอนเสียงธรรมที่เราพูดที่เราให้ธรรมะไปมันเป็นประโยชน์กับชีวิตกับการปฏิบัติของเรามากที่สุดจริงๆมากที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าในวันหนึ่งอย่างเช่นพวกที่อกหักอกหักแล้วไปฆ่าตัวตายบ้างอกหักแล้วไปทำร้ายตัวเองบ้างทำอะไรบ้างเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่สนใจธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจเหตุและผลในพุทธศาสนาไม่รู้สัจธรรมชีวิตของมนุษย์ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจดีใจอะไรเป็นธรรมดาคือเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนามาแล้วว่าชีวิตเรามันต้องเวียนอยู่กับพวกดีใจเสียใจสุขทุกข์โลกธรรม8พวกนี้พวกที่ศึกษาธรรมะมาเขาจะรู้ไงว่าพออกหักหน่อยสอนมาว่าอกหักมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ผ่านไปเราอยู่ในศีลในธรรมของเราดีกว่าในเมื่อรักแล้วมันไม่มีความสุขก็ไม่ต้องรักและอยู่กับตัวเองรักตัวเองรักพ่อแม่พี่น้องดีที่สุดถ้าได้ฟังธรรมะมามันจะคิดได้แบบนี้แต่พวกที่ไม่ฟังธรรมะอะไรเลยพออกหักปั๊บไม่มีทางออกธรรมะก็ไม่เคยฟังมาแล้วจะเอาธรรมะที่ไหนมาช่วยตัวเองในเวลาความทุกข์มันเกิดถ้ามีเพื่อนดีก็แล้วไปเพื่อนที่มันเป็นเพื่อนดีมันก็จะบอกว่าอย่าไปเสียใจเลยนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนดีๆอย่างนั้นล่ะใครจะแนะนำสุดท้ายแล้วไม่มีทางออกแต่ฆ่าตัวตายบ้างไปทำร้ายตัวเองบ้างอกหักเพราะรักเขามากเกินไปแต่ถ้ามีธรรมะจะช่วยเยียวยารักษาตั้งแต่เบื้องต้นแวบแรกอกหักปุ๊บมันเป็นเรื่องธรรมดาเราคงไม่ดีพอเราก็ไปสร้างบุญภาวนาของเราดีกว่าอะไรว่ากันไปใช่ไหมครับมันมีวิธีการที่ช่วยแก้ไขมันมีธรรมะแวบขึ้นมาในสมองถ้าเราฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำทุกวันอย่ารอที่จะเข้าวัดตอนแก่อย่ารอให้เขาไปใส่โลงแล้วไปเข้าวัดอย่ารอให้สับปะเลอจับมือพนมอย่ารอให้พระเคราะห์ลงเรียกให้รับศีลอย่ารอให้คนจูงเราไปวัดปัจจุบันเราเดินได้เราไปเองปัจจุบันมือเรายกได้เราก็ยกปัจจุบันเราทำอะไรด้วยตัวเองได้เราก็ทำอย่ารอให้เกิดความทุกข์แล้วหาทางออกไม่เจอแล้วก็ปลิดชีวิตของตัวเองธรรมะเรามีมาพอต้นทุนธรรมะเรามีมาตลอดยังไงเรื่องราวร้ายๆก็ไม่เกิดขึ้นมีความคิดเห็นต่างอย่างไรเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทำดีด้วยนะครับเราเป็นเพื่อนทางธรรมะศึกษาเอาไว้อยู่ที่ไหนก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมธรรมะหลักการดำเนินชีวิตแรงบันดาลใจในการทำความดีทำบุญให้มันถูกต้องจะได้ไม่เสียเวลาและไม่เหนื่อยเปล่าถ้าเราทำบุญถูกต้องเงินที่เราหาได้ด้วยความยากลำบากมันก็จะเป็นคุณเป็นบุญให้กับเราครับวันนี้ทำดีชาแนลขอล่ำลาไปก่อนครับอยู่ดีมีสุขขอให้อธิษฐาน4ข้อนี้แนะนำว่าให้ครบให้บริบูรณ์แล้วคำอธิษฐานก็จะเป็นจริงแล้วก็จะไม่เกินเอื้อมสาธุครับ